ก้าวแรกของนักปฏิบัติธรรมที่มาปฏิบัติใหม่ๆโดยส่วนใหญ่เมื่อก้าวขาลงสนามปฏิบัติแล้วจะติดอยู่ตรงความกลัวกลัวไปสารพัดนักปฏิบัติใหม่มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากลัวผียิ่งเข้ามาฝึกฝนอยู่ในวัดป่ายิ่งพากันหวาดหวั่นทั้งที่ผีนั้นบางคนเกิดมาก็ไม่เคยได้พบได้เห็นเลยสักครั้งแต่ก็ยังกลัวมันอยู่โดยที่ไม่รู้ว่าผีจริงๆนั้นมันเป็นอย่างไรได้ยินแต่เขาเล่ามาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็อุปทานสร้างมโนภาพขึ้นมาหลอกตัวเองแล้วก็เชื่อเองผู้นั้นจึงถูกความกลัวครอบงำจนไม่เป็นอันปฏิบัติความกลัวนี้มันก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งซึ่งเรามาเป็นนักปฏิบัติเราต้องรู้ให้ทันจะว่าผีหลอกผีมันไม่ได้หลอกไอ้ที่หลอกก็คือหลอกตัวเองนั่นแหละถ้าผีมันมาปรากฏตัวมันก็มีเหตุของมันอย่างเช่นมาขอส่วนบุญหรืออีกประการหนึ่งมาเพื่อลองใจโดยส่วนใหญ่ที่ผีมาปรากฏตัวให้นักปฏิบัติเห็นนั้นก็มักจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันอาจจะในชาติปัจจุบันหรือชาติที่แล้วมาเคยมีบุญสัมพันธ์กันมาก่อนเขาจึงมาขอความช่วยเหลือขอบุญขอกุศลกับคนที่เขาเคยรู้จักตั้งจิตให้มั่นแผ่เมตตาให้เขาเขาก็ไปแล้วแต่โดยส่วนใหญ่เมื่อเจอเช่นนี้ก็มีแต่จะพากันวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตทั้งที่เขาไม่ได้มาทำร้ายเราเลยเขามาขอความช่วยเหลือต่างหากเหตุการณ์ที่มีผีมาหลอกนักปฏิบัติเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งจนพระชรต้องกำหนดจิตแผ่เมตตาให้กับพวกเขาและเรียกวิญญาณเหล่านั้นมาสั่งสอนว่าอย่าพากันมาทำแบบนี้อยากได้บุญอยากได้กุศลอัตมาจะเป็นคนแผ่ให้อย่าไปรบกวนนักปฏิบัติเขาเพราะมันจะทำให้เขาล้มเลิกความตั้งใจแต่บางคนก็มาถกเถียงว่าโลกนี้ไม่มีผีผีไม่มีจริงโลกนี้เป็นโลกแห่งวิทยาศาสตร์ทุกอย่างต้องจับต้องได้สัมผัสได้มองเห็นได้ด้วยตาเนื้อสิ่งใดสัมผัสไม่ได้มองไม่เห็นเป็นแค่เพียงคำเล่าลือสิ่งนั้นมันไม่มีอยู่จริงก็มานั่งถกเถียงกันด้วยความคิดความเห็นของตัวเองแต่พอมีคนบอกกับคนเหล่านั้นว่าผีจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ลองมาอยู่วัดสักหนึ่งเดือนดูแต่คนนั้นก็แก้ตัวไปว่าไม่มีเวลานั่นมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เชื่อในความคิดความรู้ของตนเองถ้าไม่ตรงความรู้ความคิดของตนเองทุกอย่างผิดไปหมดก็ว่ากันไปตามกระแสของโลกเป็นกระแสที่อยู่ภายนอกบางคนที่มาปฏิบัติก็กลัวว่าตัวเองจะสำเร็จเป็นนั่นเป็นนี่เมื่อไปรู้ธรรมถึงขั้นนั้นขั้นนี้ก็จะทำให้ตนเดินออกจากสังคมกลัวว่าตัวเองจะไม่มีเพื่อนกลัวว่าตัวเองจะทิ้งครอบครัวบางคนก็กลัวว่าครูบาอาจารย์นั้นจะสอนไม่ตรงตามตำราบ้างอาจารย์นั้นอาจารย์นี้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้บ้างไม่ตรงกับพุทธวจนะบ้างทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือทำเลยความกลัวก็เข้าครอบงำเสียแล้วไปยึดติดรูปแบบนั้นรูปแบบนี้อย่างนี้มันถูกไม่ตรงแบบนี้มันผิดจนบางครั้งต้องบอกคนนั้นแก้รำคาญไปว่าทำให้มันได้เสียก่อนทำให้มันเป็นให้มันเห็นยิ่งสร้างประเด็นขึ้นมาในใจยิ่งเป็นกำแพงกั้นแห่งความรู้แจ้งนั่นความกลัวมันพาเราไปถึงนั่นนักปฏิบัติธรรมที่จะเดินไปให้ถูกมรรคถูกทางต้องมีใจที่เด็ดเดี่ยวอาจหาญไม่ใช่เหยาะๆแย่ๆตั้งแต่ก้าวแรกพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านไม่เคยได้ทำสำเร็จทำมาด้วยการฝึกแบบย่อๆหย่อนๆพวกท่านเอาตายเข้าแลกกันทั้งนั้นพวกท่านต้องเด็ดเดี่ยวอาจหาญเยี่ยงนักรบกล้าตายเพราะกิเลสมันไม่เคยไว้หน้าใครยิ่งมาเหยาะๆแย่ๆขี้ขาดขี้กลัวลังเลสงสัยถูกผิดนั่นแหละคือเหยื่ออันโอชะของมันใครจะเชื่อความคิดไม่เชื่อความคิดใครจะปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งคำว่านรกสวรรค์มรรคผลนิพพานมันวัดกันที่การตัดกระแสการปรุงแต่ง
ใครตัดกระแสได้เร็วที่สุดหากตัดได้เร็วรู้ทันได้เร็วมันก็จะไม่มีการยึดติดยึดมั่นนี่เขาวัดกันที่ตรงนี้ไม่ใช่มาเสียเวลากับการนั่งวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นผู้ตื่นผู้เบิกบานมันต้องตื่นมาจากข้างในไม่ใช่ตื่นกับตำราที่อยู่ข้างนอกบางครั้งก็มีเหมือนกันที่พระชรโดนลองภูมิแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรให้ท่านหวั่นไหวเพราะใจมีวิหารธรรมเป็นที่มั่นแล้วความเป็นเดือดเป็นร้อนย่อมไม่มีถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของนักปฏิบัติที่โดนกันอย่างนี้มาแทบทุกรายเพราะกิเลสมันคอยจดจ้องปองภัยอยู่เสมอความกลัวคือยอดขุนพลของกิเลสความกล้าคือยอดขุนพลของธรรมกลัวกับกล้ามันยืนอยู่คนละฝั่งกันกลัวไปสารพัดที่ความคิดมันหลอกลวงที่แสบที่สุดคือมันหลอกว่าสุขนี่แหละมันเลยหลงไปกับมันอย่างไม่โง่หัวมารผู้มีฤทธิ์ก็คือความคิดของเรานั่นเองการดำเนินชีวิตไปอยู่บนโลกนี้มันก็ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่การดำเนินไปของจิตที่มีจุดหมายคือพระนิพพานแม้จะมีสิ่งมากระทบจิตใจก็ไม่กระเพื่อมเพราะมีสติสัมปชัญญะครบสมบูรณ์รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสิ่งภายนอกมากระทบก็ตัดกระแสวงจรออกได้อย่างทันทียิ่งสนองตัณหาตัณหาก็ยิ่งเติบโตยิ่งโตก็ยิ่งต้องการเหมือนกับเราเอาฟืนไปใส่ไฟแล้วจะหวังให้ไฟนั้นมันดับลงมันย่อมเป็นไปไม่ได้ตัณหาตัวนี้แปลว่าความอยากความอยากที่มาจากความโง่ธรรมะไม่มีการยกยอป่อปั้นยิ่งยกยอสรรเสริญเท่ากับยิ่งทำร้ายซ้ำเติมธรรมะมีไว้สำหรับคนจริงปฏิบัติจริงเท่านั้นทางเส้นนี้สำหรับคนเด็ดเดี่ยวอาจหารเท่านั้นไฟแห่งราคะไฟแห่งตัณหาไฟแห่งรักโลภโกรธหลงมันได้มอดดับสนิทลงไปแล้วสำหรับพระชรเวลาในชีวิตที่เหลือคือสั่งสอนญาติโยมที่กำลังเดินตามหลังมาให้มีปัญญาในการเอาตัวรอดรอดจากเงื้อมือมารรอดจากอ้อมกอดของกิเลสมันก็ย่อมมีผู้ได้บ้างสำเร็จบ้างไม่ได้บ้างเป็นธรรมชาติเหมือนกับดอกบัวที่อยู่ในสระจะให้มันผุดขึ้นมาเหนือน้ำแล้วเบ่งบานได้ทุกดอกนั้นมันก็แล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยของบัวดอกนั้นๆบางคนมรรคผลนิพพานก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแต่บางคนแสงสว่างจากปลายอุโมงค์ก็ยังมองไม่เห็นก็ว่ากันไปตามบารมีธรรมของใครของมันแต่ความเอื้อเฟื้อเจือจุนกันในสังคมของนักปฏิบัติซึ่งก็มีกัลยาณมิตรต่อกันเป็นอย่างดีผู้ใดที่ยังเดินหลงทางก็ช่วยกันชี้แนะแบ่งเบาภาระให้กับครูบาอาจารย์ในปีนั้นท่านสมภารเจ้าอาวาสวัดหลังจากที่ป่วยอาพาธมานานท่านก็ได้ละสังขารจากโลกนี้ไปก่อนที่ท่านจะจากไปท่านได้ขอให้พระชรรับหน้าที่ตำแหน่งเจ้าอาวาสแทนท่านแต่พระชรก็ไม่ได้ให้คำตอบแก่ท่านได้แต่นั่งฟังอย่างสงบเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ลาภยศชื่อเสียงของพวกนี้มันคือของร้อนสำหรับท่านท่านย่อมไม่ปรารถนาท่านใฝ่การไปทุดงมากกว่าการอยู่กับที่แต่ที่มาอยู่ที่นี่ก็ตามคำสั่งของครูบาอาจารย์นั่นก็คือพระอาจารย์โชติท่านสั่งให้อยู่ที่นี่เท่านั้นพอมีญาติโยมมาฝากจิตฝากใจ
ใฝ่หาความรู้ในทางธรรมก็สงสารพวกเขาเลยต้องอยู่ดูแลช่วยสอนพวกเขาเป็นเวลาอยู่ถึง7ปีก็ได้มีผู้เข้าถึงธรรมอย่างมากมายทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายคฤหัสถ์พอเจ้าอาวาสวัดสิ้นไปวัดก็ว่างจากตำแหน่งผู้ปกครองชาวบ้านก็ได้แบ่งกันเป็นสองฝักสองฝ่ายต่างฝ่ายก็อยากให้คนของตนเป็นเจ้าอาวาสแม้พระชรจะไม่เอากับเรื่องพวกนี้แต่บรรดาคฤหัสถ์ลูกศิษย์ก็สนับสนุนจนบางครั้งก็เถียงกันบุญต่างฝ่ายก็อยากได้คนของตนเองมาเป็นเมื่อตำแหน่งมีผู้เข้าชิงมันก็เหมือนเกมการเมืองที่ใส่ร้ายป้ายสีกันพระชรซึ่งเป็นชาวต่างชาติเลยต้องตกเป็นเหยื่อแม้จะปฏิเสธเขาไปแล้วหลายครั้งแต่กองเชียร์ก็ยังดันทุรังอยู่ยิ่งอยู่มันก็ยิ่งวุ่นวายพระชรพิจารณาอยู่สองสามวันมันคงถึงวาระของเราที่จะต้องไปแล้วมันเหมือนกับพระอาจารย์ศิลป์ที่ท่านได้เคยว่าไว้ก่อนท่านจะจากโลกนี้ไปอยู่กับที่อยู่กับสังคมมนุษย์เมื่อไรความวุ่นวายย่อมตามมาเมื่อนั้นนี่แหละเราชอบเดินป่ามากกว่าอยู่กับหมู่คนพระชรนั่งมองดูญาติโยมพ่อขาวแม่ขาวที่บางคนก็ยังไปไม่ถึงไหนดูแล้วก็ช่างน่าสงสารพวกเขายิ่งนักหากเราไปแล้วพวกเขาจะเดินทางไปถึงจุดหมายหรือไม่ในขณะที่พระชรนั่งพิจารณาอยู่ภายในกุฏิของตนนั้นโยมพ่อขาวคนหนึ่งก็ได้เดินมาหาโยมพ่อขาวคนนี้ซึ่งเป็นผู้มาปฏิบัติใหม่ไม่กี่วันซึ่งโยมพ่อขาวคนนี้ก็มีตราบาปในชีวิตเพิ่งออกจากคุกมาได้ไม่ถึงเดือนจากที่เคยหลงผิดคิดเครียดแขนจากการที่ตนถูกใส่ร้ายป้ายสีจนอนาคตที่ดีของเขาต้องดับวูบไปเมื่อเมียของตนเป็นชู้กับตำรวจพอเราจะไปเอาเมียเราคืนเขาก็ใส่ร้ายป้ายสีเอายาเสพติดมายัดข้อหาจนต้องได้ติดคุกติดตารางไปหลายปีอนาคตทั้งหมดก็ดับวูบลงกลายเป็นคนมืดมิดไร้แสงสว่างนำทางทั้งที่ตัวเองนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ตอนที่เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในคุกนั้นเขาฝังความแค้นภายในจิตในใจของเขาอยู่ทุกวันออกจากคุกได้เมื่อไหร่จะไปฆ่าคนทั้งสองนั้นให้หนำใจจะเอาเลือดของพวกมันทั้งสองคนมาล้างเท้าให้ได้แต่เมื่อออกจากคุกมาแม่ก็พามาทำบุญที่วัดเพื่อไล่เสนียดจันไลให้ชีวิตมีมงคลตามความเชื่อของคนผู้เป็นแม่ที่ห่วงลูกตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่ได้ฟังธรรมจากพระชรจิตใจที่แข็งกระด้างด้วยความคับแขนมันก็อ่อนยวบลงเหมือนกับเทียนลนไฟพ่อขาวคนนี้จำคำเทศนาธรรมจากพระชรในวันนั้นได้เป็นอย่างดีในวันนั้นท่านได้เทศว่าเราอย่าไปยึดติดกับอะไรให้มันมากเกินไปจนลืมไปว่าจริงๆแล้วเราเป็นเพียงแขกที่มาเยือนโลกนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นไม่นานเราก็จากโลกนี้ไปเหมือนกันทุกคนสุดท้ายของชีวิตก็เหลือแต่ความว่างเปล่าเราจะเอาสาระอะไรกับความคับแขนแขนมาเป็นปีเป็นชาติมันเคยทำให้เราพบกับความสุขบ้างไหมเมื่อรู้ว่ามันพาจิตใจของเราไปเป็นทุกข์ผู้ฉลาดย่อมรู้จักปล่อยวางวางมันลงได้ก็เบาสบายเพราะรักมันจึงทำให้เราหลงเพราะหลงมันจึงทำให้เรามีความโลภโลภอยากเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวทั้งที่สักวันเราก็ต้องจากมันอยู่ดีจากวันนี้หรือจากวันไหนมันก็จากเหมือนกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราถือว่าเป็นกรรมของเราเราชดใช้ไปแล้วก็ถือว่าจบกันคนมีสติย่อมสนับสนุนความดีในตนให้เจริญเว้นขาดจากการทำชั่วทั้งปวงนั่นแหละธรรมทางแห่งความเจริญยอมแพ้แต่ได้เป็นพระมุ่งแต่จะชนะก็ได้เป็นพญามารพ
ในวันนั้นนั่งฟังธรรมไปก็พิจารณาไปก็ไม่รู้ว่าเจตนาของพระชรนั้นท่านกำลังสอนใครแต่ทุกถ้อยคำที่ท่านกล่าวออกมามันโดนเข้าไปในจิตในใจของพ่อขาวคนนี้อย่างเต็มกำลังใจของเขาในตอนนั้นเหมือนกับก้อนหินศิลาแรงก้อนหนึ่งที่มีน้ำหนักมากแต่ถูกพระชรเอาค้อนปอนทุบครั้งเดียวก้อนหินที่หนักหน่วงก็แตกสลายเป็นสิ่งเสียงจิตใจของเขาได้คลายความคับแค้นลงในบัดนั้นเดินหันหน้าเข้าวัดอย่างไม่อายใครใครจะว่าเป็นหมาเป็นเสือที่ถอดเขี้ยวเล็บแล้วก็แล้วแต่เขาใครจะว่าเราขี้ขาดตาขาวไม่เอาคืนพอมาปฏิบัติธรรมอยู่กับพระชรคำพูดเหล่านั้นมันก็เป็นได้แค่เพียงสายลมที่พัดผ่านหูออกไปเมื่อไม่ได้เก็บมาคิดมันก็ไม่มีผลอะไรต่อจิตต่อใจในวันนี้เขาก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าความคิดของเรานี่แหละคือตัวอันตรายที่สุดวันนี้รู้ว่าพระอาจารย์ชรท่านเกิดปัญหาจึงเดินมาสนทนาพูดคุยกับท่านด้วยนมัสการครับพระอาจารย์อ้าวว่ายังไงหรือโยมอยากมานั่งเล่นนั่งคุยกับพระอาจารย์ครับอ้าวอ้าวเอาสินั่งเอาเชิญนั่งก่อนทั้งสองทั้งพระและคฤหัสถ์ต่างก็พูดกันไปสัพเพเหระหลายเรื่องหลายราวจนได้มาคุยเรื่องของการเดินธุดงค์ประสบการณ์การเดินธุดงค์กับครูบาอาจารย์ก็ทำให้พ่อขาวคนนั้นเกิดความสนใจยิ่งนักอยากจะออกผจญภัยให้กับชีวิตดูสักครั้งเพราะอยู่ๆไปก็สงบบ้างไม่สงบบ้างบางครั้งก็เห็นภรรยาเก่าที่มากับสามีใหม่มันก็ทำให้จิตใจของเขาเกิดความหวั่นไหวบางทีความคับแค้นที่ซ่อนอยู่ข้างในมันก็เก็บกดจนแทบจะระเบิดออกมาถ้าหากได้ไปไกลๆใจมันคงจะสบายมากกว่านี้พระชรก็มีดำริดังนั้นเช่นกันเพราะขืนตัวเองยังอยู่ก็คงจะเป็นตัวถ่วงความเจริญของผู้ที่กำลังจะมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์ใหม่มันอาจจะไปขัดขาของท่านขนาดยังไม่เป็นอย่างเต็มที่สีก็ถูกเทศาสเทเสียมาทางนี้แล้วท่านคงจะเป็นอย่างไม่เป็นสุขนี่แหละนะสุภาษิตไทยเขากล่าวไว้ว่าเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้เมื่อการตัดสินใจได้เกิดขึ้นอีกครั้งพระชรจึงได้อำลาญาติโยมพร้อมกับพระลูกศิษย์ลูกหาแต่ก็โดนขอร้องเอาไว้บางคนถึงกับร้องไห้สงสารท่านที่ต้องไปลำบากลำบนอีกเขาจะพากันยืนเคียงข้างต่อสู้เพื่อให้ท่านอาจารย์เป็นเจ้าอาวาสให้ได้แต่ก็โดนพระชรห้ามไว้เพราะสิ่งเหล่านั้นท่านไม่ปรารถนาอยู่แล้วเสียงอ้อนวอนร้องขอพร้อมกับน้ำตาอาลัยของทางโลกมันช่างเป็นบ่วงผูกดึงรัดสัตว์เอาไว้วัฏฏะสงสารที่เอาความห่วงใยมาหลอกล่อแต่คงไม่ได้ผลอะไรกับผู้ที่ใจหมดจดแล้วในทางโลกเขาก็จะมองว่าเป็นความใจดำแต่ในทางธรรมนี่คือความไม่ยึดติดยึดมั่นอีกอย่างก็ไม่ได้เจอกับพระอาจารย์โชติมาหลายปีแล้วเคยดำริในใจว่าจะเดินจาริกธุดงค์ไปหาท่านอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ยังติดห่วงอยู่กับญาติโยมมาถึงวันนี้มีโอกาสแล้วพระชรได้สะพายกรดสะพายบาทขึ้นบ่าแววตาไม่มีความหวาดหวั่นเยี่ยงนักรบก้าวขาเดินออกจากวัดพร้อมกับพ่อขาวคนนั้นซึ่งขอถวายตัวเป็นอุปถาคแม้จะมีพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ขอติดตามไปด้วยแต่พระชรก็ได้บอกว่าให้ท่านดูแลญาติโยมอยู่ทางนี้เป็นที่พึ่งให้กับพวกเขาสอนธรรมให้กับพวกเขาถ้าผู้รู้ธรรมไปหมดแล้วพวกเขาจะพึ่งใครการก้าวเดินออกจากวัดไปของพระชรมีน้ำตาหลายสายไหลส่งทางในทางโลกเขาก็มองว่าท่านเป็นผู้แพ้จนต้องหลบหนีแต่ในทางธรรมพระชรท่านแสดงให้เห็นถึงการไม่ยึดติดยึดมั่น
ถึงความสงบของจิตของใจถ้าเผลอจิตเผลอใจไปมักใหญ่ไฟสูงไปต่อสู้เพื่อให้ยืนบนแท่นของผู้ชนะเราก็จะกลายเป็นลูกสมุนของพญามารทันทีแม้ว่าท่านจะมีความดีความชอบกว่าอีกฝ่ายแต่ท่านก็เสียสละให้อีกฝ่ายได้ยืนอย่างสง่างามอย่างผู้ชนะการไปของพระชรสอนให้คนที่อยู่ได้เห็นถึงความไม่ยึดติดยึดมั่นถึงความเสียสละให้เป็นทานและถึงความไม่มีอัตตาตัวตนคนเราก็มีเท่านี้จะเอาดีเอาชั่วไปอวดใครสุดท้ายแล้วก็ต่างคนต่างไปอยู่ดีอย่าอยู่ด้วยความหวังแต่จงอยู่ด้วยสติปัญญาสติปัญญารู้ว่าควรทำอะไรก็ทำอย่าไปหวังทำให้มันถูกต้องผลมันจะมาเองไม่ต้องหวังให้มันกัดกินหัวใจหวังเมื่อไหร่มันก็กัดกินหัวใจของเราเมื่อนั้นสิ่งที่เรายินดีสิ่งที่เราพอใจนั่นแหละที่เป็นตัวฉุดรั้งเราไว้ทำให้เราเสียเวลามากที่สุดทำให้เราเมาทำให้เราเพลินทำให้ติดข้องอยู่ไปไหนไม่ได้มีโยมคนหนึ่งถามพระชรก่อนที่ท่านจะออกเดินทางว่าพระอาจารย์ไม่มีวัดพระอาจารย์จะไปอยู่ที่ไหนล่ะขอรับภูเขาป่าไม้ป่าช้าเรือนว่างเถื่อนถ้ำนั่นแหละโยมคือวัดของอาตมาสมุทัยอาลัยลักษ์เพลินยิ่งนักทำพบใหม่ไม่น่ายหนีว่าอย่างต่ำกามคุณห้าเป็นราคีอย่างสูงชี้สมุทัยอาลัยฌานทุกข์ควรเรียนรู้ยอมรับสมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคย่อมเกิดผลทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่คืออริยสัจ4ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดับทุกข์ทั้ง4อย่างนี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตถ้ามีเวลาหายใจก็ต้องมีเวลาสำหรับภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาสติคือยอดแห่งธรรมสติมีให้มากเจริญให้มากสติจะมีกำลังรู้เท่าทันความคิดจะช่วยให้เราไม่เป็นทาสของอารมณ์ความคิดเป็นสิ่งที่ทรงพลังเอามากๆจะสุขหรือทุกข์นั่นก็อยู่ที่วิธีคิดแต่การที่เราจะพ้นออกจากความคิดได้นั้นมันต้องเห็นคิดเสียก่อนภพชาติมันก็อยู่ที่ตรงนี้เราจะเอาชนะใครได้มากมายขนาดไหนก็ตามแต่ก็ยังไม่ประเสริฐเท่ากับการเอาชนะใจของตนเองเอาให้ชนะความโลภความโกรธความหลงที่ฝังอยู่ภายในลึกลงไปในจิตใจของตนนั้นผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงสุขก็เพราะคิดทุกข์ก็เพราะคิดแต่ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ตามนั่นไม่ปลอดภัยใครที่ออกจากโลกของความคิดได้ก็จะได้เห็นความจริงอาวุธในการหยุดคิดคือสติเมื่อจิตสงบจิตจะเห็นความจริงตามความเป็นจริงโดยไม่ปรุงแต่งความจริงอันนั้นมีสติจดจ่อเฝ้าดูความจริงสังเกตความจริงที่ปรากฏขึ้นกับตนนั้นเหมือนดูผิวน้ำที่นิ่งและเราเฝ้าสังเกตแล้วเราจ
จะเห็นต้นสายปลายเหตุของสิ่งที่มากระทบคือเห็นเหตุแห่งทุกข์นั่นแหละคือสมุทัยละได้ด้วยการปล่อยวางวางได้เมื่อไหร่ก็เบาเมื่อนั้นเชื่อในสิ่งใดย่อมยึดในสิ่งนั้นท่านจะเชื่อสิ่งใดนับถือสิ่งใดศาสนาใดนั้นไม่สำคัญสิ่งสำคัญนั้นคือทุกข์มันเกิดขึ้นที่ใจเพราะมีใจมันจึงมีเรามีเขาการเห็นแจ้งในสัจธรรมคือการเห็นทุกข์ในสังสารวัฏนี้มนุษย์เป็นสัตว์ประเภทเดียวที่มีกายหยาบมีใจมีสติมีปัญญาที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมมากที่สุดการเกิดนั้นเป็นทุกข์อย่างยิ่งถ้ายังไม่เห็นโทษของการเกิดก็ยังห่างไกลสัจธรรมความตายไม่ได้ฆ่าเราหรอกแต่ความไม่รู้ต่างหากที่มันฆ่าเราแล้วก็เกิดมาเป็นเราอย่างนี้จนนับพบนับชาติไม่ถ้วนอุปทานคือตัวปรุงตัวเกิดเมื่อใดที่ได้เห็นว่าเราไม่ได้คิดแต่มันคิดเราก็ไม่เกิดที่ยังเกิดอยู่ก็เพราะเห็นว่าเราคิดแล้วปรุงแต่งต่อมันเลยวางไม่ได้วางไม่เป็นเพราะติดอยู่กับคิดให้เราตั้งใจเพียรอยู่ในฐานของอานาปานสติมีสติผูกไว้กับลมหายใจเข้าออกหลวงปู่ดูลอัตุโรท่านได้เคยกล่าวไว้ว่าแท้ที่จริงแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่ได้รู้อะไรมากเลยเพียงแต่เจริญจิตให้รู้แจ้งในขันธ์ทั้งห้าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้แจ้งแทงตลอดในปฏิจจสมุปบาทหยุดการปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตมันก็จบแค่นี้เหลือแต่ความบริสุทธิ์สะอาดสว่างว่างมหาสุญญตาว่างอย่างมหาศาลราวของพระชรก็ได้สิ้นสุดลงเท่านี้นะครับแต่การเดินทางครั้งใหม่ของท่านยังไม่ได้รวบรวมและเรียบเรียงเอาไว้เอาไว้โอกาสหน้าแอดมินและทีมงานจะหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังต่อนะครับก็หวังว่านิยายธรรมเรื่องนี้คงจะทำให้ FC ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้มีดวงตาเห็นธรรมไม่มากก็น้อยนะครับขอให้ธรรมนำทางชีวิตทุกท่านส่องเป็นแสงสว่างให้ถึงปลายทางแห่งสัจธรรมน้อมนำเอาข้ออัดข้อธรรมมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันเพื่อความสงบความเจริญแห่งชีวิตแล้วค่อยพบกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ